าล่ะครับผู้ชมนะครับกลับมาเจอกับพวกผมอีกครั้งนึงนะครับกับเรื่องราวความตื่นเต้นสยองขวัญ นะครับที่เราจะหยิบยกเอาเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาถ่ายทอดให้ได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับผมหยิบยกเอาหนึ่งเรื่องที่ผมเคยได้ฟังมานานพอสมควรแล้วนะฮะกับเรื่องนี้ต้องบอกว่านึกทีไรเนี่ยก็รู้สึกสยองขวัญรู้สึกขนลุกอยู่ตลอดเวลาเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่แถวย่านรัชดาเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของพี่ที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยหรือที่เราเรียกกันติดปากว่ารปภ.หรือว่ายามนะฮะเป็นคนถ่ายทอดให้ฟังต้องบอกว่าออฟฟิศแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่ผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนขับรถผ่านมาเป็นร้อยๆเป็นพันๆรอบแน่นอนเรื่องของเรื่องคือมันเกิดขึ้นณวันหนึ่งนะครับวันที่เขาจำไม่มีวันลืมวันนั้นเขาบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกหลังจากที่เขาเนี่ยเข้ามาเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยที่บริษัทแห่งนี้และวันนั้นเองนะครับเพื่อนซึ่งเป็นคู่กะของเขานั้นได้เกิดป่วยกระทันหันเลยต้องทำให้เขาเนี่ยต้องควงกะอยู่ที่ออฟฟิศแห่งนี้เป็นครั้งแรกซึ่งพอเขาได้รู้ว่าคืนนี้เนี่ยเขาจะต้องอยู่ควงกะที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยทำให้เขารู้สึกหวั่นเป็นอย่างมากเพราะจากเรื่องราวเหตุการณ์ที่เขาได้ยินได้ฟังมาถึงความน่ากลัวแล้วก็ดวงวิญญาณที่อยู่ที่เนี่ยทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะเฝ้าอยู่ที่นี่คนเดียวแต่ด้วยความที่มันเป็นหน้าที่เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบก็เลยต้องจำใจอยู่คืนนั้นเองนะฮะระหว่างที่พนักงานทุกคนเนี่ยเลิกงานกลับบ้านไปออฟฟิศก็ปิดทุกชั้นก็ไม่มีคนอยู่นะฮะเขาก็ต้องมีการเดินตรวจตาออฟฟิศเนี่ยทุกๆ1ชั่วโมงคือการเดินตรวจเนี่ยต้องเดินตรวจไปทีละชั้นแล้วต้องบอกว่าตึกแห่งนี้มีอยู่ประมาณสัก10กว่าชั้นเห็นได้ในรอบแรกที่เดินขึ้นไปตรวจเนี่ยก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเนี่ยที่ผิดปกตินะฮะแล้วก็ตรวจอย่างเงี้ยอยู่จนถึงรอบที่3ระหว่างที่ตรวจรอบที่3เนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะพี่คนนี้เนี่ยเขาก็กดลิฟต์จากข้างบนเนี่ยเพื่อลงมาข้างล่างแล้วก็มานั่งเฝ้าอยู่ตรงทางด้านหน้าของออฟฟิศนะฮะระหว่างที่นั่งเฝ้าอยู่นะฮะมันก็มีเสียงโทรศัพท์ปริศนาเสียงหนึ่งดังขึ้นมาตรงโต๊ะทำงานของเขาเขาก็รู้สึกแปลกใจมากเลยว่าเฮ้ยช่วงนั้นเนี่ยประมาณสักเกือบเที่ยงคืนเห็นจะได้เขาบอกว่าเขาเดินตรวจตาดีแล้วนะฮะว่าไม่มีใครเนี่ยอยู่ในออฟฟิศเลยเขาก็เลยสงสัยแล้วก็เลยรับสายโทรศัพท์ปริศนานั้นขึ้นมาพอรับขึ้นมาก็เป็นเสียงผู้หญิงคนนึงพูดว่าพี่ขึ้นมาช่วยหนูหน่อยสิหนูอยู่ที่ชั้น8เนี่ยหนูเนี่ยออกจากออฟฟิศไม่ได้พี่เขาเลยงงว่าอ้าวทำไมอ่ะอยู่ชั้น8บริษัทของออฟฟิศไหนล่ะเมื่อกี้ผมเดินขึ้นไปตรวจไม่เห็นมีใครอยู่ในออฟฟิศนั้นเลยเขาบอกอยู่ตรงนี้อยู่ที่นี่ขึ้นมาช่วยเขาหน่อยพี่คนนั้นพอได้ยินเสร็จก็วางโทรศัพท์ก็วอออกไปบอกเพื่อนที่ทำงานอยู่เฝ้าอยู่ด้านนอกว่าเดี๋ยวจะขึ้นไปช่วยพนักงานที่ติดอยู่ในออฟฟิศบริเวณชั้น8นะเขาก็กดลิฟต์ขึ้นไปแล้วขึ้นลิฟต์ขึ้นไปก็ด้วยความสงสัยว่าเฮ้ยเป็นพนักงานเนี่ยอยู่ในบริษัทอ่ะจริงๆแล้วน่าจะต้องมีกุญแจที่สามารถไขเข้าออกได้แต่ทำไมถึงออกไม่ได้แต่เขาพยายามคิดในแง่ดีว่าเฮ้ยเขาอาจจะโดนเพื่อนแกล้งหรือเปล่าในจังหวะนั้นนะก็ขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็ขึ้นไปถึงบริเวณชั้น8ก็บอกว่าพอลิฟต์เปิดออกไปเนี่ยทั้งชั้นเนี่ยมืดสนิทนะจะมีแค่ไฟทางเดินที่อยู่ตรงบริเวณบันไดหนีไฟเท่านั้นที่เป็นตัวส่องสว่างเขาก็เลยใช้ไฟฉายค่อยๆส่องเข้าไปแล้วก็ตะโกนถามว่าคุณอยู่ห้องไหนคุณอยู่ตรงบริษัทไหนตะโกนให้ผมได้ยินหน่อยผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนเพราะผมเพิ่งคุยกับดึกเป็นครั้งแรกก็ตะโกนถามไปก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาจนเดินมาถึงตรงบริเวณบริษัทสุดท้ายที่อยู่ใกล้ๆกับบันไดหนีไฟก็มีเสียงตอบว่าพี่หนูอยู่นี่ช่วยหนูหน่อยกุญแจเนี่ยมันล็อกอยู่ข้างนอกเดี๋ยวหนูสอดกุญแจให้เขาแล้วพี่เนี่ยเปิดพาหนูออกไปหน่อยเสร็จปุ๊บก็มาถึงก็ต้นเสียงก็เคาะประตูผู้หญิงคนนั้นก็สอดกุญแจส่งเข้ามาให้เขาก็เอากุญแจเนี่ยไขซึ่งเป็นแม่กุญแจล็อกอยู่ข้างนอกเนี่ยไขประตูนั้นออกมาน้องก็ขอบคุณแล้วก็ระหว่างนั้นเสร็จน้องก็เดินเข้าไปห้องน้ำพี่รปภ.นี่ก็บอกว่าเดี๋ยวคุณเข้าห้องน้ำเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมรออยู่ตรงบริเวณหน้าลิฟต์นะไงก็เสร็จแล้วเนี่ยก็เดินมาหาผมตรงนี้แล้วกันก็ผู้หญิงนั้นก็เดินเข้าไปในห้องน้ำระหว่างที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำสักพักหนึ่งเขาได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนขอความช่วยเหลือบอกพี่ช่วยหนูหน่อยช่วยหนูหน่อยหนูทำของหล่นพี่ก็รีบบอกอะไรหล่นเหรอคุณเดี๋ยวผมเข้าไปนะรอแป๊บหนึ่งระหว่างนั้นก็เดินเข้าไปจนถึงบริเวณประตูห้องน้ำก็เปิดห้องน้ำเข้าไปก็รู้สึกแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมน้องผู้หญิงเนี่ยเข้าห้องน้ำมาแล้วถึงไม่เปิดไฟหรือว่า
เขาไม่รู้ว่าสวิตช์ไฟอยู่ตรงไหนก็เลยพยายามส่องไฟฉายไปแล้วเพื่อจะหาสวิตช์ไฟพอหาสวิตช์ไฟเสร็จก็เปิดไฟปุ๊บขึ้นมาก็เห็นร่างของน้องผู้หญิงคนนั้นฮะก้มพยายามหาอะไรอยู่สักอย่างก็ไม่รู้ก็ก้มหาไปเขาก็ถามว่าคุณหาอะไรเหรอผู้หญิงก็บอกว่าช่วยฉันหาหน่อยดิของฉันหล่นก็พยายามช่วยหาอยู่ระหว่างที่หาอยู่นั้นก็หาไม่เจอสักทีนึงก็เลยไปสะกิดถามผู้หญิงว่าคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงเนี่ยหาอะไรอยู่เหรอผมไม่เห็นว่าหาเจอสักทีเลยและเชื่อไหมฮะระหว่างที่พี่คนนั้นเนี่ยพูดเสร็จปุ๊บเนี่ยใบหน้าของเธอค่อยๆหันกลับมาแล้วมันเป็นภาพที่ทำให้เขาเนี่ยจำไม่มีวันลืมเลยก็คือใบหน้าของเธอนั้นดวงตากวงโบฮะแล้วก็พูดขึ้นมาว่ากูหาตากูอยู่มึงช่วยกูหาหน่อยสิแค่นั้นแหละฮะพี่คนนั้นตกใจแล้วก็ช็อกรีบวิ่งจากบริเวณชั้น8ลงมาข้างล่างแล้วก็วอบอกเพื่อนว่ากูโดนผีหลอกกูโดนผีหลอกมึงช่วยกูหน่อยมึงช่วยกูหน่อยเพื่อนรีบตอบวอกลับมาเลยว่ามึงโดนชั้นไหนใครสั่งให้มึงขึ้นไปกลางคืนเนี่ยบอกว่าโดนอยู่ที่ชั้น8เพื่อนทุกคนที่อยู่บริเวณรอบๆเฝ้าอยู่รีบมาออกันอยู่ตรงหน้าบริษัทแล้วก็ถามว่าไอ้ที่เจอเนี่ยมันคืออะไรเป็นลักษณะแบบไหนเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเจอที่ออฟฟิศตรงนี้ชั้นนี้เป็นผู้หญิงลักษณะแต่งตัวอย่างนี้ทุกคนก็เลยลงความเห็นว่านี่คือเมื่อก่อนหน้านี้นั้นเคยมีพนักงานผู้หญิงคนหนึ่งระหว่างที่กำลังจะมาทำงานนะฮะเขาขับรถไปนะฮะขับรถมาทำงานนะฮะแล้วก็เหมือนอารมณ์ว่าประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตแต่ตอนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยดวงตาเนี่ยหลุดออกไปแล้วก็หาไม่เจอแล้วก็คนที่อยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยมักจะเจอวิญญาณแล้วก็เรื่องราวของผู้หญิงคนนี้เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะพี่ๆรปภ.ที่เฝ้าเวรกะกลางคืนทุกคนรู้กันดีเลยว่าถ้ามีเสียงปริศนาจากชั้น8อย่าขึ้นไปตรวจเด็ดขาดเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของวิญญาณของผู้หญิงคนนี้นั่นเองครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องนะคุณผู้ชมนะที่ผมหยิบยกนำมาถ่ายทอดให้ฟังในวันนี้นะครับต้องบอกว่าอาจจะไม่น่ากลัวนะฮะแต่ถ้าคุณลองนึกสภาพดูว่าถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนั้นแล้วตัวคุณจะรู้สึกยังไงครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเราในวันนี้นะครับครั้งหน้ามาติดตามดูนะครับว่าเราจะหยิบยกเอาเรื่องราวของใครมาถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ชมกันวันนี้ขอบคุณมากในการติดตามสวัสดีครับ